ันเดย์ทริปครับกับลูกค้า AS Harley Davidson ครับมาเปิดประสบการณ์วันนี้เราจะไปฉะเชิงเทราเช้านี้เป็นเช้าวันที่28วันอาทิตย์วันหยุดยาวลองวีคเอนด์นะครับก็เชิญชวนลูกค้าของ AS เนี่ยมาลองรถใหม่2024กันเราไปฉะเชิงเทราเดี๋ยวไปทานอาหารเที่ยงที่นู่นครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้านเจม500 City Camp นะกับการดื่มกาแฟยามเช้านะเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศวันนี้เป็นไงนะครับแล้วก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เดินทางไปในทริปนี้กับเราครับไปกรรม Freedom on Tour วันนี้นะคะของเราที่ AS จัดพาลูกค้าที่อยากทดลองขี่รถปี2024ไปลองขี่เนาะโอ้วันนี้ได้หลายสกิลเลยใช่ ก็คือเรียกได้ว่าเจอทุกสภาพถนนและสภาพอากาศ และสภาพอากาศแต่สนุกค่ะใช่ลูกค้ายังบอกว่าได้ฝึกสกิลไปในตัวเลยจริงที่นี้มันเกิดจากงานกิจกรรมคราวก่อนครบรอบ8ปีของเราเนาะเอสมันเป็นงานเดโมเดย์ซึ่งมีลูกค้าที่มาลองเดโมเดย์เนี่ยสนใจอยากลองแบบจริงจังลูกค้าหลายคนเขาแบบเฮ้ยได้ขี่แค่ระยะสั้นอยากลองทางไกลบ้างเลยจัดเป็นงานนี้ขึ้นมาก็คือการพาลูกค้าขี่เดโมในระยะทางแบบออกทริปในสไตล์รูปแบบของฮาร์เลย์อยู่แต่น่าเสียดายเมื่อเช้ามีแคนเซิลมีลูกค้าแคนเซิลไป2รายจริงๆเรามีรถอีกหลายโมเดลเลยเนาะพี่มีทุกครบเลยครับเสียสุริสัยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอครั้งหน้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ครั้งที่2เราจะต้องยังไงบ้างพี่ติดตามในเพจเดี๋ยวขอสรุปก่อนว่าจะไปไหนกันดีแล้วก็บรรยากาศเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นเลยครับมีทีมงานเซอร์วิสมาด้วยนะมีพี่ก๊อฟเซอร์วิสเขามาดูแลว่าถ้าเกิดรถมีปัญหาอะไรยังไงด้วยนะครับสำหรับคนที่พลาดโอกาสนี้ถ้าเกิดอยากไปขี่กับเราไม่จำเป็นจะต้องขี่ฮาร์เลย์มาก่อนใช่อยากจะลองฟีลลิ่งฮาร์เลย์ว่าเฮ้ยขี่ออกทริปมันเป็นยังไงก็จะเจอกับบรรยากาศนี้แล้วพร้อมกับสตาร์ทเอสครับกระเป๋าสตาร์ทเอสไม่ตั้งมือนะนะคะ2024สีดำไปค่ะส่วนตัวชอบโชคหน้ามันเป็นโชคอัพไซด์ดาวน์เนาะมันก็จะช่วยซับพอร์ตเราเจอถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นขี้โคลนและเนินสูงไปมาแล้วรับรองว่ารถคันนี้ลุยได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งน่ารักส่วนหนูก็ขี่ตัวเบรกเอาท์ค่ะก็เป็นเครื่อง117ขี่สนุกค่ะแล้วส่วนตัวหนูคิดว่าเบรกเอาท์ถ้าออกทริปประมาณเนี้ย100 200โลอ่ะก็คือโอเคนะกำลังดีแล้วก็แบบไม่ได้เหนื่อยมากอะไรเงี้ยหนูแบบผู้หญิงตัวเล็กๆก็ขี่ได้ขี่สนุกวันนี้ได้ทดลองสตรีทไกด์ปี24ครับเดิมเนี่ยผมขับรถไกด์ปี2023วันนี้ได้มาลองปี2024ก็รู้สึกชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีน้ำหนักที่เบาคันเร่งบิดติดมือช่วงล่างถ้าถามว่าเดิมๆผมว่าพอนะโดยรวมขับในเมืองเนี่ยดีมากฮะคล่องตัวเดิมเนี่ยผมชอบสตรีทกายอยู่แล้วแล้วยิ่งพอเป็น24แบดวิงมันสวยมากแสดงว่าเริ่มโลเลไม่โลเลเพราะว่ายังเป็นเทพเจ้ารถไกลอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเติมมีเพิ่มถูกต้อง
เอ้ยดีพี่ดีอร่อยท้องปลาท้องปลาผัดอะไรอ่ะผัดฉะไม่ไม่ใช่ผัดพริกผัดพริกขี้หนูเออพริกสดอร่อยครับ very good เมนูเดียวกันเลยครับ MVP เลยเมนูนี้ the best กลัวปลาเถื่อนอ๋อปลาครับผมขี่ Heritage ครับคลาสสิกปี2022ครับของผมรถไกด์ครับปี2023ครับวันนี้ขี่อะไรกันไปครับทั้งคู่ผมขี่ RG ครับปี2024สีดำ RG 2024เหมือนกันครับผมคิดว่า24มันแรงครับมันน่าจะแรงมันน่าจะเบาควบคุมง่ายแล้วพอมาลองขี่จริงก็เอ้ยใช่แรงเบาควบคุมง่ายเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีโหมดปรับได้ดีทุกอย่างเฟี้ยวก็เหมือนที่คิดไว้เลยฮะก็นุ่มครับนุ่มตอบสนองดีครับเร่งตอบสนองดีครับคือบีบแล้วมันนิ่มโอเคเลยฮะนั้นนมอ๋อนั้นนมลองสปอร์ตบิดติดมือตอนขากลับเพราะว่ามันถนนแห้งแล้วก็โหมดเลนตอนฝนก็ได้ลองใช้รู้สึกว่ามันขับแล้วมั่นใจขึ้นไม่ถลายน้ำหนักมันควบคุมง่ายมันเหมือนเราขี่ซอฟเทลเลยคือที่ผมชอบซอฟเทลเพราะว่าซอฟเทลมันพลิกรถง่ายมันเข้าโค้งง่ายมันควบคุมรถง่ายแต่พอเป็นปี24ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนทัวริ่งคันอื่นที่รู้สึกว่าปี23 22แม่งก็หนักแต่อันนี้มันไม่หนักครับมันสบายชอบเบาะนุ่มมากโคตรนุ่มเลยดีเลยครับอันนี้สาวน่าถูกใจฮะถูกใจแน่นอนคนซ้อนนะแนะนำคนซ้อนนั่งสบายครับผมก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าหนึ่งคือทาง AS เนี่ยก็ดูแลบริการหลังการขายดีทำให้มีมิตรภาพเพิ่มขึ้นเจอเพื่อนเจอฝูงได้เพื่อนใหม่10ให้เท่าไหร่พี่ให้11ได้ไหมอวย RG โอ๊ยต้องอวย AS ชอบรถสบายไปค่ายอื่นครับชอบรถมันมีความสุขก็มานี้ครับแต่ถามว่ามันมีความสุขในแบบสไตล์แบบคุณลุงอ่ะมันหมดยุคไปแล้วยุคนี้มัน24มันกำลังมาครับเบาสบายขับง่ายเชิญชวนนะครับสำหรับคนที่นะอยากจะลองสัมผัสครับกับฮาร์เลย์นะก็ลองมาลองขับได้ครับที่ ASวิภาวดีนะครับนี่แล้วคุณจะรู้แล้วคุณจะรักนะครับฮาร์เลย์ขอบคุณครับรักตอนนี้ใช่ป่ะตอนนี้แล้วตอนซื้อไปแล้วอ่ะกำลังอยู่ก็จะมีไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าที่สนใจทุกคนนะคะอยากจะลองรุ่นไหนกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะซื้อรุ่นนี้แล้วอยากลองขี่ดูว่ามันฟิลมันจะเป็นยังไงขี่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาลองขี่ดูค่ะกดติดตามที่เพจไว้แล้วก็เราก็จะมีประกาศมีกิจกรรมอัปเดตอยู่ตลอดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจของ AS Harley Davidson of Bangkok ด้วยค่ะครบรถถือว่าครบรถค่ะทริปนี้เขาบอกว่า Harley น่ะกับผู้หญิงเอาอยู่ป่ะโอ้สบายดูนี่หนูตัวเล็กแค่นี้สบายค่ะกดกันเป็นร้อยขี่ล็อตโตมันโก้งจริงชาวดีลูกค้าให้ไปกับเรานะคะก็จะได้ตั๋วหนังท่านละ2ใบนะคะจากเมเจอร์ดูเรื่องอะไรก็ได้นะคะทั้งหมด2ใบต่อท่านเอาไปเลยขอบคุณเมเจอร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณทุกทริปครับเป็นธรรมดานะทุกทริปเราจะต้องเติมน้ำมันอยู่แล้วนะน้ำมันเจ้าต่างๆนะครับพวกเกรดพรีเมียมนะครับน้ำมันที่เราต้องเติมกับรถพรีเมียมอย่างนี้สามารถเข้าได้นะยังไงขอบคุณล่วงหน้าครับตอนนี้ต้องการมากครับสปอนเซอร์จ๋า